เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปครับข้อที่8เป็นเรื่องของฟังก์ชันผสมดิฟอีกนิดนึงนะครับเขาบอกว่าถ้า f ของ 2x เนี่ยมีค่าเท่ากับ 1 ลบ 2x กำลัง 2แล้วเราได้รู้อีกว่า f ของ f dip ของ a เนี่ยมีค่าเท่ากับ f dip ของ f a แล้ว20ลบ22ลบด้วย f ของ a กำลัง2ลบ2เนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ข้อนี้แสดงว่าเราต้องการหาค่า a ก่อนถูกไหมครับไม่ยากละอันดับแรกคือเราต้องการหา f a ให้ได้ก่อนว่า f a คือเท่าไหร่เราไม่ต้องการหาค่า f 2 x ทีนี้เราต้องดัดแปลง f 2 xเท่ากับ1ลบ 2x กำลัง 2 เนี่ยให้อยู่รูปของ FA ถ้าเกิดว่าคนที่มองออกก็จะมองนี้ F2x เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1ลบด้วย 2x กำลัง 2มันคือ 4x กำลัง 2ถูกไหมแต่ว่าโจทย์บอกเป็น 2x กำลัง 2ก็หารออกด้วย2แล้วทีนี้ 2x ก็มองให้กลายเป็นก้อนสี่เหลี่ยม 2x มองให้กลายเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะครับตอนนี้พี่ก็จะได้ว่า f ของก้อนสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับ1ลบก้อนสี่เหลี่ยมกำลัง2หาร2แทนก้อนสี่เหลี่ยมด้วย x เพราะนั้นเราก็ได้ว่า fx เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ลบ x กำลัง2ส่วน2โอเคไหมครับนี่คือแนวคิดแรกถ้ามองออกก็จะทำแบบนี้เลยถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดน้องมองไม่ออกทำไงครับถ้าน้องมองไม่ออกเรามีวิธีการหา fx อีกวิธีหนึ่งก็คือเราแทน x ด้วย a ส่วน2จากเดิม f ของ 2x มีค่าเท่ากับ 1 ลบ 2x กำลัง 2พี่ก็แทน x ด้วย a ส่วน2นะครับแทน x ด้วย a ส่วน2เข้าไปโอเคไหมก็จะได้ว่าฝั่งซ้ายมีค่าเท่ากับ fa ก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบด้วย2คูณอยู่กับ a กำลัง2ส่วน4ก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบ a กำลัง2ส่วน2เหมือนกันโอเคไหมครับเพียงแต่ว่าทำเร็วทำช้าต่างกันที่มุมมองโอเคไหมเราได้ fa แล้วอันดับต่อไปเราหา f dip a ครับ f dip a ก็คือจะมีค่าเท่ากับ dip ข้างที่ได้0ดิฟติดลบก็ใส่ติดลบก่อน a กำลัง2ก็กลายเป็น 2a ถูกไหมครับ2ตัด2ก็กลายเป็นลบ a โอเคไหมครับก่อนนี้ผ่านนะโจทย์บอกว่าไงครับโจทย์บอกว่า f ของ f ดิฟ a เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ f ดิฟของ f a เราแทนค่าเข้าไปครับf dip a เป็นลบ a ก็คือหาค่าของ f ลบ a เนี่ยมีค่าเท่ากับ f dip ของ f a คือ1ลบ a กำลัง2ส่วน2ถูกไหมครับทีนี้ f ของลบ a เป็นเท่าไหร่ f ของลบ a ก็คือแทน a ด้วยลบ a ในสมการ f a ถูกไหมครับก็คือจะกลายเป็น1ลบด้วยจาก a เป็นลบ a ถูกไหมครับก็กลายเป็นลบ a ทั้งหมดกำลัง2ส่วน2ก็จะมีค่าเท่ากับ f dip ของก้อนก็คือเท่ากับติดลบ1ลบ a กำลัง2ส่วน2นั่นเองฝั่งซ้ายจัดรูปอีกนิดนึงนะครับก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับ1ลบ a กำลัง2ส่วน2ไม่ต่างกันย้ายข้างครับก็จะได้ว่า2เท่าของ1ลบ a กำลัง2ส่วน2เนี่ยมีค่าเท่ากับ0แก้สมการครับได้ว่า1ลบ a กำลัง2ส่วน2มีค่าเท่ากับ0นั่นคือ a กำลัง2มีค่าเท่ากับ2โจทย์ต้องการหาอะไรครับโจทย์ต้องการหาค่าของ22ลบ
f ของ a มา2ลบ2ถูกไหมครับก็คือไม่ใช่ครับโจทย์ต้องการหาค่าของ22ลบ f ของ a กำลัง2ลบ2แต่ a 2มีค่าเท่ากับ2ก็คือกลายเป็นหาค่าของ22ลบ f 0นั่นเอง f 0ได้จากสมการแรกครับก็คือเรารู้ว่า f a มีค่าเท่ากับ1ลบ a กำลัง2ถูกไหมครับก็คือแทน a เข้าไปด้วย0จาก f a เท่ากับ1ลบ a กำลัง2ส่วน2แทน a ด้วย0ได้ fa ก็จะมีค่าได้ f0 ก็จะมีค่าเท่ากับ1เพราะนั้น22ลบ f0 ก็คือ22ลบ1ก็คือ21นั่นเองเป็นคำตอบเข้าใจมั้ยครับ ทบทวนใหม่อีกครั้งนึงนะครับก็คือโจทย์บอกว่าโจทย์ให้สมการ fของ2 x มาทีนี้เราต้องการแปลงให้กลายเป็นค่าของ f x ให้ได้ก่อนพอแปลง f x ปุ๊บโจทย์มีสมการมาให้เราก็แค่แทนค่าลงไปในสมการเราได้ว่า f a มีค่าเท่ากับ1ลบ a กำลัง2ส่วน2เราดิฟได้ f a มีค่าเท่ากับลบ1นะครับเราก็แทนค่าตามโจทย์เลยโจทย์บอกว่าสมการนี้เท่ากันเราก็แทนค่าเข้าไปแก้สมการค่า a ได้ a กำลัง2มีค่าเท่ากับ2โจทย์ต้องการหาค่าอะไรครับหา22ลบ f ของ a กำลัง2ลบ2แก้สมการออกมาได้กลายเป็นหาค่าของ22ลบ f0 ซึ่งเรารู้ว่า f0 มีค่าเท่ากับ1เพราะนั้นคำตอบก็คือมีค่าเท่ากับ22ลบ1ตอบ21ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินดีนะอ่ะ